ตัวช่วยร้อยเข็มแบบใหม่จาก bestgoodie999.com นะครับข้อแรกนะครับให้นำรูเข็มนะครับใส่เข้าไปในรูนี้ก่อนมันจะมี2รูนะครับให้ใส่รูนี้รูนี้เท่านั้นนะครับจากนั้นทำการกดครับเข็มจะดึงไม่ออกนะครับตะขอโผล่ตะขอโผล่นะครับเห็นตะขอนะฮะจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการ2เส้นให้เอาปลาได้นะครับวางไว้บนตะขอปล่อยแล้วดึงครับเข็มก็จะเข้าไปนะครับจากนั้นดึงขึ้นมานิดนึงนะครับให้กดปุ่มอีกทีนึงแล้วดึงออกมาได้นะครับนี่คือการร้อยเข็ม1เส้น2เส้นนะครับจากนั้นคือการร้อยเข็มแบบ4เส้นนะครับให้เราเอาเข็มใส่รูทำการกดเข็มจะดึงไม่ออกนะครับให้เอาตรงกลางของได้วางแทนนะครับปล่อยแล้วดึงนะครับจะกลายเป็น4เส้นนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการแบบ8เส้นนะครับข้อแรกให้เอาเข็มใส่รูเหมือนเดิมนะครับทำการกดเข็มจะดึงไม่ออกตะขอโผล่เอาได้ที่เป็นเส้นคู่นะครับวางไว้บนตะขอปล่อยแล้วลองดึงดูนะครับปึ๊บเข็มจะดึงออกมายากขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากมันมีความหนานะครับอันนี้จะเป็น8เส้นนะครับทำไมเราต้อง4เส้นกับ8เส้นเพราะว่าเราอาจจะต้องเย็บแบบวนกลับไปเย็บเหมือนเดิมนะครับทำไมเราต้องกลับไปเย็บนะครับก็ไม่ต้องเย็บแล้วนะครับก็ใช้อันนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับวิธีการใช้เข็มใหญ่นะครับในกรณีที่ใช้เข็มใหญ่ให้ใช้อย่างนี้นะครับกดออกมาก่อนนะครับจะมีตะขอโผล่ให้เอาเข็มใส่เข้าไปในรูก่อนนะครับให้เอาเข็มใส่เข้าไปในรูมันจะตั้งได้นะครับจากนั้นให้เปลี่ยนท่าการจับให้มันเป็นท่านี้แทนนะครับจากนั้นให้เอาได้มาเกี่ยวกับตะขอนะครับจากนั้นปล่อยปุ๊บแล้วมันจะลงล็อกของมันเองนะครับนี่แล้วก็กดอีกทีเพื่อเป็นการสะบัดออกนะครับในการใช้เข็มอีกแบบนึงคือการใช้เข็มจักนะครับเข็มจักใช้ฝั่งนี้นะครับเอารูเข็มนะครับใส่เข้าในรูเอาตัวช่วยแล้วเข็มเนี่ยใส่เข้าไปในรูเข็มให้ได้ก่อนแต่วิธีนี้จริงๆเราไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันทำยากนะครับให้เอาเข็มนะครับใส่เข้าไปในรูนะครับจากนั้นกดเอาเข็มใส่เข้าไปในตะขอนะครับจากนั้นให้เอาตะขอมาเกี่ยวกับเอาได้มาเกี่ยวกับตะขอจากนั้นก็ถอยมันออกมานะครับนี่คือการร้อยเข็มจัดและสะบัดออกนะครับนี่คือตัวช่วยร้อยเข็มแบบใหม่จาก bestgoodie999.com นะครับ